จากนี้เรียนเชิญคุณกวีบุญดีสกุลโชคได้นั่งประจำที่อาสนะแล้วก็คุณนาฏรัตดานะครับกับผมขอโอกาสกล่าวที่เรียกว่าลาสลุดดีนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9พ่อแผ่นดินปิ่นกษัตริย์เฉตฉัตรแก้วงามเพิดแผ้วพระเกียรติไกรแผ่ไพศาลศูนย์รวมใจประชาข้าจดจานโลกไขขานองค์ภูมินถิ่นขวานทองทุกรอยบาทสร้างรอยธรรมนำรอยสุขขจัดทุกเพศภัยพ้นภัยผองน้อมพักดีต่างจิตถ้อยรอนำร้อยกองลาดแท้ซ่องน้อมก้าวสะดุดดีสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้ายุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะพุทธศาสนิกชนทั้งหมดทั้งมวลขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพ่อหลวงร.9กันทุกๆคนนะครับกราบขอบพระคุณคุณกวีและคุณนาฏรัตดานะครับลำดับต่อจากนี้ไปจะได้นิมนต์พระอาจารย์ประจำที่อาสนะพิธีเข้าสู่กิจกรรมมอบกายถวายตัวต่อพระรัตนตรัยแล้วก็เข้าสู่การปฏิบัติธรรมในภาคเช้าของวันนี้สืบต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้แทนในการที่จะน้อมถวายเครื่องสักการะนะครับผู้แทนชายแล้วก็ผู้แทนหญิงนะครับขออนุญาตแถวกลางฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับครับเมื่อพระอาจารย์นั่งประจำที่อาสนะพิธีเป็นที่เรียบร้อยจะได้เรียนเชิญผู้แทนทั้งสองท่านได้เป็นผู้แทนเราท่านทั้งหลายถือพานมาลัยเครื่องสักการะน้อมกราบขอขมาพระรัตนตรัยนะครับเข้าสู่พิธีการในภาคเช้าของวันนี้ต่อไปนะครับทุกท่านนั่งท่าเทพบุตรเทพธิดาประคองอัญชลีน้อมให้ความเคารพพระอาจารย์ที่เมตตามาสอนธรรมนำปฏิบัติในภาคเช้าของวันนี้นะครับครับลำดับต่อจากนี้กราบเรียนเชิญคุณกวีบุญดีสกุลโชคได้เป็นผู้แทนกล่าวถวายรายงานพระอาจารย์เป็นลำดับไปขอกราบเรียนเชิญครับขอโอกาสขอรับ
ขอโอกาสขอรับกราบนมัสการพระอธิการดร.ปียงเมธิโนหลวงพ่อวิโมกที่เคารพอย่างสูงยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรม1วันภาวนาสร้างมหากุศลอุทิศถวายพ่อหลวงร.9โดยมีผู้ร่วมเข้าโครงการในครั้งนี้และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการและพุทธศาสนิกชนผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปบุกปรับใช้ในการทำงานพร้อมทั้งการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เสียสละเวลาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ในโครงการนี้ขอกราบอาราธนาหลวงพ่อได้โปรดรับเครื่องสักการะจากตัวแทนของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดโดยจะเชิญผู้แทนถวายเครื่องสักการะแด่หลวงพ่อและขอให้ได้โปรดให้กรรมฐานเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมของผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ด้วยขอรับครับเรียนเชิญผู้แทนทั้งสองท่านที่ได้เรียนเชิญไว้นะครับได้ถือพานมาลัยเครื่องสักการะน้อมถวายพระอาจารย์นะครับเจ้าหน้าที่จะได้ขึ้นภาพคำขอขมาเป็นลำดับไปครับท่านสองท่านถือพานประคองไว้ก่อนนะครับเราท่านทั้งหลายตั้งนโมพร้อมกันนะครับเรียนเชิญครับค่ะขอเชิญทุกท่านตั้งนโมพร้อมกัน3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรัตนะตะเยปะมาเทนะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอะปะราทังคามาทุโนพันเตอาจาริเยปามาเทนะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอะปะราทังคามาทุโนพันเตกรรมชั่วอันใดที่เป็นบาปอกุศลอันข้าพระเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในครูบาอาจารย์ด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังจำได้หรือจำไม่ได้ทางที่มีเจตนาหรือหาเจตนาไม่ได้ขอท่านจงรู้โทษโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมขาดขวางความเจริญในการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าในการบัดนี้ด้วยเทอญครับผู้แทนชายน้อมถวายเครื่องสักการะผู้แทนหญิงน้อมถวายเครื่องสักการะจากนั้นเชิญผู้แทนทั้งสองท่านกลับอย่างที่นั่งของตนเองเราจะกราบพระอาจารย์พร้อมกันนะครับเชิญครับขอบพระคุณครับทุกท่านน้อมกราบพร้อมกันนะครับกราบ
กราบกราบครับลำดับต่อไปเป็นสมาทานศีลนะครับค่ะทุกท่านกล่าวพร้อมกันนะคะมะยังพันเตติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตาติยามปิมะยังพันเตติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมยะมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุขอทุกท่านน้อมกราบท่านพระอาจารย์พร้อมกันนะคะกราบกราบกราบก
กราบนมัสการท่านพระอาจารย์ดร.เมธิยงดร.ปียงเมธิโนที่เคารพอย่างสูงยิ่งวันนี้เป็นวันภาวนา1วันเพื่อสร้างมหากุศลถวายแด่พ่อหลวงรัชกาลที่9ขอได้โปรดเมตตาท่านพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมและให้ธรรมะแก่เราศิษย์ต่อไปขอกราบอาราธนาเจ้าค่ะเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาร่วมกันฝึกจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนี้ก็จะได้น้อมจิตน้อมใจถวายเป็นพระราชกุศลโดยเราก็จะรู้จักฝึกในจิตตภาวนาทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นในการฝึกสมถกรรมฐานที่มีทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกก็คือภิกษุทั้งหลายสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแสดงว่าต้องขัดเกลาหรือปล่อยวางหรือวางเรื่องสิ่งต่างๆที่เป็นกังวลอะไรต่างๆนะวางออกให้หมดนะแล้วก็เข้าสู่ปฐมฌานนะอันถึงพร้อมด้วยวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ถึงแม้วันนี้เราภาวนาเราไม่ถึงปฐมฌานแต่ว่าเราจะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง5อย่างนะอ่ะนั่งในท่าที่สบายนะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะนั่งภาวนาเนี่ยนะแล้วเราบอกว่านิ่งสงบแต่เราตอบได้ไหมว่าเรามีองค์ประกอบครบทั้ง5อย่างคือวิตกวิจารปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่โดยมากก็จะบอกว่าก็มันนิ่งแล้วสงบแล้วหรือว่าอ่ะกำหนดลมหายใจหรือกำหนดพองยุบหรือบริกรรมพุทโธแล้วเรารู้ไหมว่ากำหนดของเราน่ะถึงพร้อมด้วยวิตกและวิจารและมีปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ครบอย่างน้อย5อย่างแม้ตามที่ทรงแสดงเพราะว่าวันนี้เราเพียงแต่ให้รู้จักปัจจัยองค์ประกอบของสมาธิแต่อาจจะไม่ถึงปฐมฌานนะวันนี้นะแต่ว่าเราทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆ
พอมันแข็งแรงมากขึ้นทั้ง5อย่างแข็งแรงแล้วก็ทุกอย่างสมบาลานซ์สมดุลพอเขาแข็งแรงสมาธิก็ตั้งมั่นนะเพราะนั้นวันนี้เราก็คือให้รู้จักตรวจสอบดูว่าถ้าเราไม่ครบทั้ง5อย่างเนี่ยสมาธิไม่เกิดหรือสมาธิไม่เป็นไปเพื่อวิปัสสนานะสมาธิไม่เกิดแล้วก็สมาธิไม่เป็นไปเพื่อวิปัสสนาได้ๆเพราะฉะนั้นวันนี้ลืมตาก่อนนะเช่นตอนนี้ถ้าเกิดในชีวิตประจำวันโยมฟังหลวงพ่อเนี่ยโยมแค่ตั้งใจฟังตั้งใจฟังโยมก็มีวิตกวิจารณ์ที่ดีละตั้งใจฟังก็คือ good attention good attention ก็คือตัวสติแล้วก็ที่สติจะดีไม่ดีไม่เป็นเราก็ต้องรู้จักตั้งใจก็คือ intention ด้วยนะ intention มันอยู่ตรงที่ใจตั้งใจแล้วก็จะมีสติ attention intention direct attention โยมลองลืมตาดูเถอะถ้าตั้งใจรู้ไหล่ขวา attention ไปที่ไหล่ขวาไหมตั้งใจไปที่ไหล่ซ้าย attention ไปที่ไหล่ซ้ายไหมนะถึงแม้ตาลืมตาแต่ถ้า intention มาที่ฝ่ามือขวา attention ก็จะมาที่ฝ่ามือขวาตอนนี้โยมเนี่ยขาด intention intention ว่าเราจะกำหนดรู้ลมหายใจทุกขณะทุกระยะไม่เผลอโยมบอกว่าโยมดูลมหายใจแต่ intention attention มีไหมตอนนี้โยมก็ดูหลวงพ่อนะแต่บางทีไม่ได้ตั้งใจใจยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยโยมก็ต้อง intention ก่อนทำอะไรต้องเริ่มต้นความตั้งใจมั่นชอบคือสัมมาสมาธิเข้าใจยังเพราะนั้นต้องลืมตาก่อนสมาธิไม่ได้อยู่ที่หลับตาหรือลืมตาสมาธิอยู่ตรงที่ความตั้งใจมั่นชอบโอเคไหมโยมลืมตาแต่ถ้าโยมตั้งใจอยู่กับลมหายใจ attention โยมไปที่ลมหายใจไหมไปไหมโยมตั้งใจรู้พองยุบ attention ไปที่ท้องพองยุบไหมเพราะฉะนั้นเราภาวนาด้วยสติคือ attention สมาธิคือตั้งใจเข้าใจยังสมาธิไม่ได้อยู่ที่ดูลมหายใจหรือดูพองยุบหรือบริกรรมพุทโธบริกรรมพุทโธถ้าไม่ได้ตั้งใจไปง่ายเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็ฟุ้งเพราะนั้นสมาธิอยู่ตรงที่ตั้งใจโอเคนะตั้งใจอยู่กับคำบริกรรมพุทโธ10นาทีไม่เผลอattention ก็จะ on buddho พอตั้งใจปั๊บมันก็จะเกิด attention นายโยมลองแม้จะลืมตาเนี่ยนะพอโยมตั้งใจอยู่คำบริกรรมพุทโธเนี่ย attention อยู่กับพุทโธโดยที่ว่าแม้ลืมตาแต่ไม่ไปสนใจสิ่งต่างๆข้างนอกหรอกเพราะว่าเราตั้งใจมาที่คำบริกรรมโยมว่าจริงไหมนายลองดูที่เนี่ยตั้งใจอยู่กับคำบริกรรมโยมจะมี attention good on พุทโธจะหันซ้ายหันขวาก็ได้นะจะขยับจะรีแลกก็ได้เพราะสมาธิไม่ได้อยู่ตรงที่ท่าทางอะไรต่างๆมันอยู่ที่ข้างในใจใจตั้งใจไว้ชอบพุทโธยังอยู่ไหมสงบแล้วไหมสงบแล้วเพราะนั้นโยมต้องรู้จักหัวใจของสมาธิสัมมาสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นชอบตั้งใจแล้วก็มั่นด้วยเถอะอยู่กับพุทโธ
แล้วก็ชอบด้วยความปล่อยวางชอบด้วยความปล่อยวางผ่อนคลายและปล่อยวางไม่ใช่ตั้งใจมั่นชอบเพื่อทำจิตให้นิ่งโอ้โหอันนี้แรงมากเลยอันนี้ตึงเกินไปต้องชอบด้วยความปล่อยวางไม่คาดหวังหรือยึดมั่นถือมั่นจริงใดๆทั้งนั้นได้ไหมเพราะฉะนั้นโยมเห็นไหมว่า attention at work and no attention at work มีสติไหมกับมีสติไม่มีสติใช่ไหมเพราะฉะนั้นโยมฝึกสมาธิถ้าจะมีสติในการทำงานโยมต้องตั้งใจทำงานถ้าโยมตั้งใจโยมมีสติไหมเพราะฉะนั้นถ้าโยมบอกว่าจะกำหนดรู้ลมหายใจหรือพองยุบด้วยการดูและรีบร้อนหลับตาดูเนี่ยโยมอาจจะมีตั้งใจหรือไม่มีก็ได้โยมก็ดูตามความเคยชินของโยมอะโอเคไหมเพราะนั้นก่อนอื่นเนี่ยตั้งใจมั่นชอบเนี่ยนะโยมฝึกชอบก่อนโยมเอาชอบก่อนตอนนี้เรามาปฏิบัติธรรมเราต้องปล่อยวางเรื่องทั้งหลายให้หมดก่อนเอาชอบก่อนได้ไหมเพราะเวลาตั้งใจมั่นแล้วจะมาชอบนี่มันชอบยากไงนะมันเข้าไปจดจ้องจดๆแล้วเอาชอบก่อนได้ไหมเอาชอบก่อนได้ไหมเนี่ยเพราะนั้นหลวงปู่กสปะบอกให้ลืมตาก่อน 2-3 นาทีให้ผ่อนคลายปล่อยวางรู้เนื้อรู้ตัวเอาชอบก่อนได้ไหมเนี่ยสติสตังยังไม่อยู่กับร่างกายเลยแล้วจะไปอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ไม่นานหรอกเอาชอบก่อนได้ไหมว่าเราจะเป็นผู้มีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันมีสติมีสัมปชัญญะปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางได้ไหมไอ้ตรงที่วิตกวิจารเนี่ยตอนนี้โยมวิตกวิจารแล้วนะเพราะว่าโยมตั้งใจฟังหลวงพ่อโอเคไหมแต่ตรงที่โยมตั้งใจฟังแต่มันไม่มีชอบอะพอไม่มีชอบมันก็ตึงเกร็งเอาชอบก่อนได้ไหมผ่อนคลายแล้วปล่อยวางแล้วก็ลืมตาก่อนเพราะว่าถ้าหลับตาปล่อยวางยากเพราะมันจะกดเอาไว้เอาลืมตาสบายสบายชอบก่อนเพราะฉะนั้นในการฝึกสมาธิท่านจึงบอกว่าต้องประกอบด้วยองค์ห้าวิตกวิจารปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ตอนนี้เราลองเอาชอบปล่อยวางแล้วมันเกิดอะไรสบายใจไหมเวลาปล่อยวางสบายใจไหมเพราะฉะนั้นพอเราชอบปั๊บเริ่มมีปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เป็นไงพอปล่อยวางแล้วมันวิเวกไหมโยมใจวิเวกสงบสงัดวิเวกไหมใจเบาไหมเอาชอบก่อนโยมเพราะว่าเดี๋ยวเวลาโยมเข้าสมาธิไปแล้วแหมมันชอบไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันเพ่งไปแล้วโอเคเพราะนั้นโยมต้องให้ครบทั้งองค์5แต่เรามาวิเคราะห์นะไอ้ตรงวิจกวิจารก็อยู่ตรงที่เรากำหนดหรือดูเนี่ยมันอยู่ตรงที่จิตในสมองแต่ตรงที่ยึดมั่นถือมั่นคาดหวังอยากจะได้สมาธิมันใจมันเหมือนร้อนรนรีบร้อนอยากหรือมีความคาดหวังเพราะนั้นไอ้ตรงที่ชอบเนี่ยต้องชอบที่ใจชอบที่ใจก็คือผ่อนคลายปล่อยวางก่อนนะโยมลืมตาสบายๆแล้วผ่อนคลายปล่อยวางเพราะว่านั่งดูลมหายใจนิ่งๆเนี่ยมันไม่ยากหรอกโยมแต่นิ่งให้นานเนี่ยมันยาก ให้นิ่งสงบตั้งมั่นมันยากถ้าไม่มีฐานอยู่ที่ใจใจในที่นี้ก็ต้องนิยามก่อนเราพูดอย่างคนไทยภาษาคนไทยก็คือเวลาโยมสบายใจก็สบายใจตรงนี้นะดีใจก็ตรงนี้เสียใจก็ตรงนี้ปลื้มใจสุขใจก็ตรงนี้ทุกข์ใจก็ตรงนี้แต่เวลาโยมคิดมากจิตฟุ้งซ่านก็อยู่ตรงนี้โอเคนะพอจิตฟุ้งซ่านมากๆไปหาหมอเขาบอกว่าเป็นโรคจิตคิดมากนะเพราะนั้นทางภาษาชาวบ้านเราก็คือจิตกระจายแต่จริงๆในพระคัมภีร์จิตกับใจมันคืออันเดียวกันมันอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้มันคิดมากมันกลายเป็น2จิต2ใจก็จะไม่เพราะฉะนั้นโดยนัยยะก็คือเนี่ยจิตกับใจก็อยู่ตรงเนี้ยแต่ตอนนี้จิตกับใจยังไม่อยู่ตรงเนี้ย
มันอยู่ตรงนี้บ้าง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 อยู่นู้นบ้างอยู่นู้นบ้างอยู่นู้นบ้างตอนนี้มากกว่า2จิต2ใจละคิดนู่นคิดนี่กังวลนู่นกังวลนี่โอเคนะเอาเหลือแค่2จิต2ใจก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนนะจะได้ฝึกง่ายเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งเวลาไปสอนฝรั่งไปสอนรวมกันหลวงพ่อไปสอนรวมกันมีทั้งไทยฝรั่งเวลาแปลก็จะได้แปลง่ายด้วยสอนคนไทยบอกจิตกระจายสอนฝรั่งก็ mind and heart โอเคนะง่ายดี นะแต่ถ้าเราหมายถึงจิตอยู่ตรงนี้อย่างเดียวแล้วตรงนี้คืออะไรสังขารแต่นี้ถ้าไปสอนคนที่ไม่เคยเรียนธรรมะต้องมานั่งอธิบายสังขารอีกนะอันนี้คือจิตปรุงแต่งสังขารนะเอาเพราะนั้นเอาภาษาไทยจิตกระจายจิตกระจายนะต้องนิยามก่อนเพราะครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็อาจจะใช้คำเดียวจิตบางท่านก็ใช้คำว่าจิตกระจายนะสำหรับหลวงพ่อใช้จิตกระจายนะตั้งใจมันตั้งใจอยู่ในสมองหรือตั้งใจอยู่ในใจเวลาดูลมหายใจดูจากในสมองหรือดูจากในใจดูจากในใจถ้าดูจากในใจสำหรับคนที่ในสมองสงบแล้วแต่ถ้าคนไหนที่ดูดวงที่ในสมองไม่สงบแล้วดูจากในใจเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็จะเคลิ้มหลับโอเคไหมเพราะนั้นในขั้นสมาสะสมถะนะสมาธิเราดูจากจิตเพราะว่าจิตเรายังไม่ตั้งมั่นโอเคไหมแต่ถ้าขั้นวิปัสสนาเราไม่เรียกดูจากใจถ้าตรงนี้สงบแล้วตรงนี้เราเรียกว่าเห็นจากใจเห็นด้วยความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะฝึกไปทีละขั้นสมถะและวิปัสสนานะแต่บางท่านที่ฝึกมานานแล้วปั๊บดูก็ดูจากใจเห็นจากใจเพราะว่าท่านฝึกมาจนชำนาญแล้วมันมีเห็นที่ใจตั้งใจที่ใจโอเคไหมแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ชำนาญเอาไปทีละสเต็ปดีกว่าหรือแม้แต่คนที่ชำนาญแล้วเอาเป็นแบบทีละสเต็ปเป็นการทบทวนเพื่อให้จิตเรามีพลังตั้งมั่นมากขึ้นพอไปอยู่ที่ใจปั๊บมันก็จะเหมือนกับว่าไม่ทันมันจะไปต่อได้แต่ถ้ากำลังสมาธิไม่มีดูที่ใจเลยมันก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อก็เพราะว่าขณะที่ดูที่ใจเนี่ยในนี้มันยังสงสัยอยู่โอเคไหมแสดงว่ายังไม่ละนิวรณ์นะฉะนั้นการสอนวันนี้ก็เลยจะสอนสมถะและวิปัสสนาสมถะคือสงบจิตตัวนี้ทำจิตให้สงบให้นิ่งให้ว่างวิปัสสนาก็คืออุบายเรื่องปัญญาให้ใจตัวนี้นะเห็นความจริงเห็นอริยสัจ4เห็นไตรลักษณ์เห็นปฏิจจสมุปบาทเข้าใจนะตอนนี้เรามาฝึกในขั้นสมถะก่อนแต่ถึงแม้ในการฝึกขั้นสมถะเราก็ฝึกวิปัสสนาคู่กันไปก็คือตรงที่โยมตั้งใจดูหลวงพ่อเนี่ยนะอันนี้ดูด้วยตานะแต่ขณะเดียวกันโยมชอบสิโยมชอบโยมจะเหมือนเห็นด้วยใจโยมมีเห็นด้วยใจไหมว่าเวลาตั้งใจฟังพระเทศน์เนี่ยเห็นด้วยใจไหมว่าสบายใจดีเห็นด้วยใจได้ไหมแต่เวลาไปฟังการนักการเมืองเทศน์เป็นไงเห็นด้วยใจไหมอู้อย่างนั้นอย่างนั้นเห็นด้วยใจไหมไอ้ตรงที่เห็นด้วยใจเนี่ยคือวิปัสสนาโอเคนะเพราะนั้นเหลืออีกรายหนึ่งวันนี้ก็คือฝึกทั้งสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปมีทั้งมองมีทั้งเห็นโอเคไอ้ตรงนี้เราทั้งดูทั้งมองแล้วมีทั้งเห็นนะเห็นด้วยใจถ้าเห็นด้วยสมถะตอนนี้คือโยมดูหลวงพ่อโยมก็เห็นหลวงพ่ออันนี้ก็คือสมถะแต่ถ้าโยมดูหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อแล้วเห็นใจเจ้าของด้วยได้ไหมว่าฟังพระเทศแล้วเป็นยังไงโยมก็มีวิปัสสนานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆอธิบายเพิ่มเติมนะเริ่มต้นความตั้งใจมั่นชอบก่อนดิเอายิ้มเลยดิชอบผ่อนคลายและปล่อยวางโอเคนะแล้วเวลาชอบเนี่ยเรารู้สึกได้ไหมว่าถ้าใจดีนะจิตมันก็สงบเองโอเคไหมแต่ถ้าโยมบอกจะมาฝึกส่วนมากโยมก็นั่งกำหนดหรือดูบางคนก็ชำนาญก็เอาตรงนี้เลยบางคนก็อยู่ตรงนี้เลยนะแต่วันนี้จะให้ละเอียดเอาไปทีละขั้นบางคนก็กำหนดดูแต่ว่าใจยังกังวลใจอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ไม่มีกำลัง
อ่ะตอนนี้พอเราชอบแล้วเกิดอะไรปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เขาว่าแล้วแลอยู่นี่ก็คือมันเห็นด้วยความรู้สึกจริงไหมเห็นด้วยความรู้สึกได้ไหมว่าสบายใจจริงไหมแล้วแลอยู่เห็นด้วยความรู้สึกได้ไหมว่ามีปีติมีสุขมีสบายอกสบายใจเห็นด้วยตาป่ะเวลาสบายใจนี่เห็นด้วยตาป่ะมันเห็นด้วยความรู้สึกเราจึงเรียกว่าแล้วแลอยู่แลด้วยความรู้สึกโอเคแลด้วยความรู้สึกตัวตอนนี้วิตกวิจารเป็นยังไงตะกี้ที่สอนเรื่องชอบเนี่ยโยมได้หมดแล้วนะปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ได้ยังปีติไหนยิ้มอีกหน่อยสิแลได้ไหมว่ายิ้มสวยยิ้มอีกนิดนึงยิ้มนิดนึงแลได้ไหมว่ายิ้มช่างไม่ออกละยิ้มไม่ออกเพราะว่ามันมีอะไรข้างในยังกังวลแลได้ไหมแลด้วยความรู้สึกอะแลความรู้สึกได้ไหมตอนนี้แลไปแล้วนะมีปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ตอนนี้วิตกวิจารในขณะนี้โยมวิตกวิจารอยู่ตรงที่ทั้งดูทั้งมองอยู่กับหลวงพ่อโอเคนะทั้งเห็นด้วยเห็นลีลาในการสอนหรือเห็นวัตถุประสงค์ว่าหลวงพ่อมีเจตนาจะอธิบายอะไรโยมมีทั้งดูทั้งมองทั้งเห็นสมถะนี่ง่ายมากเลยโยมลืมตานี่แสดงว่าตาดูใช่ไหมถ้าลืมตาก็คือตาดูใช่ไหมแต่นี่บางคนนะดูแต่ว่าบางทีไปนึกเรื่องอื่นขณะนึกเรื่องอื่นนี้ไม่ได้มองหลวงพ่อนะแสดงว่าแวบแล้วก็ดูแต่ไม่มองพอไม่มีมองแล้วไปไงสมาธิก็หลุดจริงไหมอ้าวโยมฝึกสมาธิดูมองเห็นเวลาดูต้องมองเวลาดูต้องมองสมาธิเกิดแล้วเพราะดูคือวิตกก็คือตั้งกรรมฐานอันไหนที่จะเอามาใช้กำหนดดูมองก็คือวิจารมองเห็นก็คือญาณถ้าเห็นภายนอกเราไม่เรียกวิปัสสนาญาณแต่ถ้าเห็นตัวเองเราเรียกวิปัสสนาญาณโอเคนะอ้าวดูตอนนี้ดูอยู่แล้วแต่อย่าเผลอไปคิดเรื่องอื่นไม่งั้นไม่ได้มองหลวงพ่อนะมองเห็นทั้งหลวงพ่อเห็นทั้งตัวเองกำลังนั่งมองหลวงพ่อได้ไหมดูมองเห็นได้ตอนนี้ได้เพราะว่าคอยกำกับเดี๋ยวลองไปดูสิตอนกินข้าวนะดูหรือเปล่าดูมองหรือเปล่าไม่ได้มองบ้างไม่มองบ้างคิดถึงลูกคิดถึงนู่นกินแต่กินได้นะไม่ได้มองแต่กินได้นะแต่ก็ดูหรือเปล่าดูแต่บางทีไม่ได้มองว่าตักอะไรแต่ตักได้กินได้มองเปล่าไม่ได้มองนะเห็นไหมก็ไม่ได้เห็นแต่ตักเข้าปากแล้ว เพราะนั้นโยมต้องไปเริ่มต้นนะเนี่ยโยมมาฝึกสมาธิวันนึงอย่างมากอาตมาก็อาจจะแค่ครั้งเดียวแต่โยมเป็นไงกินข้าวสามมื้อเหม่อทั้งสามมื้อกินไปคิดไปกินไปคิดไปอย่างนี้ฝึกสมาธิไม่ก้าวหน้าอาบน้ำเหมือนกันอยู่ในห้องน้ำคิดไปนอกห้องน้ำแทนที่จะมองตัวเองจับสัมผัสมองดูสิรูปไรมองโยมไอ้มองตัวเองเนี่ยไม่ต้องใช้ตาก็ได้นะเช่นโยมลองหลับตาสิแล้วมองตัวเองสิจับสัมผัสอะไรมองได้ไหมเวลามีมองแล้วจิตสงบไหมโยมอ้าวตะกี้หลวงพ่อทำคนเดียวทำด้วยกันเร็วๆๆๆอ้าวเร็วทำด้วยกันเร็วแล้วเวลามองรูปไรอ่ะมองไม่ต้องใช้ตาเราใช้จิตอ่ะเวลามองแล้วสงบไหมโยมสงบนะแต่เนื่องจากเวลาเรามองคนอื่นเนี่ยเราต้องใช้ตาโอเคไหมนะต้องมีดูโอเคนะดูหลวงพ่อแต่หัวใจไม่ได้อยู่ตรงที่ดูหัวใจอยู่ตรงที่จิตมองหรือเปล่านายโยมลองคอนเน็กต์สิสายตาเข้าหาจิตเป็นไงได้สมาธิไหมได้ไหมเวลาดูไปทางไหนอย่าลืม
มือลอยต้องมองด้วยดูทางซ้ายก็ต้องมองทางซ้ายไม่ใช่ดูทางซ้ายแต่คิดเรื่องอื่นดูทางด้านหน้าก็ต้องมองดูทางขวาก็ต้องมองถ้ามีมองมีสมาธิตั้งแต่เริ่มมองตอนนี้โยมบอกว่าดูลมหายใจแล้วข้างในมองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ดู นะอ่ะไหนลองดูหลวงพ่อก็จริงนะแต่มองตัวเองเนี่ยไม่ต้องใช้ตาหรอกตาอยู่กับหลวงพ่อก็ได้มองดูที่หายใจหรือเปล่ามันมีมองไหมถ้ามองคือสติมองคือสติหรือถ้ามองให้มีสติมากขึ้นมอง with good attentionอย่าก้มหน้าเท่บอกว่ามองไม่ต้องใช้ตาตาอยู่กับหลวงพ่อก็ได้แต่มองได้ไหมมองว่าหายใจหรือเปล่ามองได้ไหมเห็นอาการไหมเวลามองเนี่ยเขาไม่ได้เห็นเป็นภาพเขาเห็นเป็นอาการและความรู้สึกโอเคไหมมันไม่เหมือนดูเนี่ยมันเห็นเป็นภาพหมดเลยเพราะนั้นบางคนมองแล้วก็ไปนั่งจินตนาการโอ้ยังงี้ผิดเลยตั้งแต่แรกมองเขาไม่ได้เห็นเป็นภาพเขามองเห็นเป็นความจริงว่าหายใจเข้าเป็นอย่างไรมองเป็นไหมหายใจออกเป็นอย่างไรแล้วเราตั้งใจด้วยเตะตั้งใจว่าเราจะมองแต่ลมหายใจเข้าและหายใจออกทุกขณะทุกระยะไม่เผลอตั้งใจด้วยถ้าไม่มีตั้งใจนะ no intention noattention not good attention โอเคนะ intention bring good attention โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลานั้นน่ะหลวงพ่อบอกว่ากำหนดลมหายใจไปอยู่ตรงที่มองเลยมองเป็นยังไงโยมลองไปหาหมอฟันอ่ะรับรองมองทุกคนเลยขณะที่หมอกำลังกอฟันอยู่เนี่ยตามันมองในปากมันดูในปากดูได้ไหมแต่ยมมองหรือเปล่าว่าซี่ไหนกำลังโดนกรอมองป่ะมองหรือเปล่าอ่ะทำไมมองได้อ่ะไม่ได้ใช้ตาก็มองตัวเองไม่ต้องใช้ตาเพราะมองตัวเองเราไม่ได้มองเป็นภาพเรามองเป็นอาการแล้วเวลามองมันมองจากจิตตรงนี้หาจิตตัวนี้ให้เรียกว่าให้เจอเขาเรียกว่าจิตผู้รู้อยู่กับจิตผู้รู้มันรู้หมดแหละรู้ไหมว่าโดนกรอรู้ในจิตไหมทั้งรู้ทั้งเห็นด้วยว่ากรอตรงไหนเห็นไหมทั้งรู้ทั้งเห็นในจิตไหมแล้วถ้าไม่ชัดนะลองให้หมอถอนฟันดูดิมองนิ่งๆนอกจากมองแล้วมันมีอาการนิ่งมีสติจนกระทั่งเกิดเห็นคนมองเห็นคือจิตเห็นจิตเลยอะมองจนกระทั่งพอนิ่งปั๊บมันมีสภาวะจิตเห็นจิตเขาเรียกว่าญาณเห็นจิตผู้รู้เห็นผู้รู้เข้าใจยังง่ายมากเลยอยากได้สมาธิไปหาหมอฟันเลยกรอก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 กรอตอนในสติทุกขณะอิริยาบถละเอียดเลยไม่ต้องกำหนดรอกมันคอยกำหนดอยู่ทั้งเนี้ยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าหมอเก่งไหมกรอก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 แต่พอหมอถอนปั๊บเป็นไงนิ่งเต็มที่เลยใช่ไหมนิ่งจนกระทั่งจิตเห็นจิตผู้รู้เห็นผู้รู้ญาณเห็นจิตก็แล้วแต่จะเรียกชื่ออะไรคือจิตมันเห็นในตัวเองได้ถ้ามันนิ่งโอเคไหมเข้าใจยังตอนนี้โยมลองให้ดูลมหายใจของโยมมาให้เหมือนตอนโดนถอนฟันได้ไหมเห็นทั้งลมเห็นทั้งจิตต้องนิ่งข้างในเพราะฉะนั้นข้างในต้องมีในเรื่องสมาธิเนี่ยต้องมีกำหนดถ้าไม่มีกำหนดแล้วข้างในมันจะโยจะเยจะโยจะเยโอเคนะกำหนดก็คือวิตกยกกรรมฐานขึ้นสู่จิตโอเคไหมกำหนดพอกำหนดแล้ววิจารณ์ก็คือจะรู้ชัดมองชัดเห็นชัดติดตามทุกขณะหมอกเสร็จได้ยังบางทีถอนฟันทั้ง10นาทีติดตามทุกขณะไหมขณะถอนฟันไม่มีใครไปคิดเรื่องอื่นหรอกรับรองวางหมดวับชั่วขณะเลย5นาที10นาทีทั้งมองทั้งสังเกตทั้งติดตามอันนี้คือวิจารณ์โอเคยังไอ้ตรงวิตกก็คือมองนิ่งๆกรรมฐานยกขึ้นสู่จิต
มองต่างกันดูนะถ้ามองจิตจะอยู่ที่ฐานถ้าดูจิตจะไปอยู่ที่ปวดเข้าใจยังโยมเข้าใจแค่ยังตอนนี้โยมลองดูบนเบาะที่เนี่ยนั่งทับเบาะนุ่มหรือแข็งดูหรือเปล่าดูได้ไหมโดยมากที่ฝึกกันเนี่ยก็คือพอดูปั๊บจิตไปอยู่ที่เบาะเลยที่ก้นอ่ะใช่ไหมอยู่ที่ก้นไหมเวลาดูอ่ะนะทุกวันนี้ทำงี้หมดเลยแต่ถ้าหลวงพ่อบอกเอาตะปูไว้ที่ใต้เบาะอยากดูกลายเป็นมองยั้งไว้นิดนึงจิตจะมาอยู่กับผู้รู้ไม่ไปอยู่ที่สิ่งที่ถูกรู้แต่อยู่กับผู้รู้ยิ่งรู้ชัดใหญ่เลยทั้งรู้ตัวในจิตทั้งเห็นก็ในจิตทั้งมองก็มองจากจิตตอนนี้โยมอยู่ตรงที่มองมันจะอยู่ที่จิตแต่ถ้าไม่มีตะปูนั่งสบายดูเหมือนกับก้มหน้าด้วยดูจิตไปอยู่ตรงที่สิ่งที่ถูกรู้พอจิตไปอยู่ที่สิ่งรู้ตอนนี้มันก็โดนนิวรณ์ครอบเลยพอออกนอกบ้านเข้าใจไหมนิวรณ์ก็ครอบก็ง่วงบ้างอะไรบ้างดูก็ง่วงทุกวันเนี่ยโยมพอนั่นน่ะโยมขาดวิตกยกกรรมฐานขึ้นสู่จิตวิตกแปลว่ายกกรรมฐานขึ้นสู่จิตวิจารก็คือรู้ในกรรมฐานนั้นให้ชัดวิตกยกกรรมฐานขึ้นสู่จิตแต่โยมเอาจิตไปสู่ที่กรรมฐานจิตไปสู่ที่วัตถุโอเคไหมโยมทำผิดหมดอ่ะส่วนมาก 99% เลยเนี่ยหลวงพ่อดูหลับตาก็รู้แล้วเนี่ยก้มหน้านิดนึงแสดงว่าอยู่ตรงที่ดูแต่ถ้าใครอยู่ตรงที่มองจะหน้าตรงแล้วมันมองท็อปวิวได้เอาโยมมองท็อปวิวได้ไหมว่านั่งบนเบาะนุ่มหรือแข็งมองโดยที่ไม่ต้องก้มหน้าดูได้ไหมมองตรงๆเลยถ้าไม่ได้เราเอาตะปูวางนะมองไหมท็อปวิวเลยจะเรียกท็อปวิวเวอร์ติคอลเลยทีนี้ตัวตรงหลังตรงเห็นไหมโยมอยู่กับมองโยมก็จะเห็นทั้งสิ่งที่มองและเห็นคนมองอยู่กับมองอยู่ก็ทั้งเห็นทั้งสิ่งที่ถูกรู้และเห็นผู้รู้ตอนนี้กรรมฐานของโยมคือส่งจิตออกนอกหมดเพราะโยมไม่เห็นผู้รู้โยมเห็นแต่สิ่งที่ถูกรู้เพราะโยมอยู่ตรงที่ดูเพราะนั้นหัดใหม่นะถ้าโยมอยู่ตรงที่ดูเนี่ยนะผลของการฝึกอยู่ตรงที่ดูเขาเรียกว่าเพ่งออกนอกเพ่งมากไปผลของการออกอยู่ตรงที่ดูกับเพ่งออกข้างนอกเพ่งมากไปก็คือเวลาโยมกลับไปอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยใครพูดผิดนิดหน่อยซุบซิบนิดหน่อยโยมเพ่งหน้าดูเลยแล้วโยมก็บางทีเขาก็ไม่ได้นินทาอะไรนะแต่โยมเพ่งจนกระทั่งโยมเข้าใจผิดว่านินทาแล้วโยมก็โมโหก็สังเกตเลยโยมฝึกมาสมาธิแบบดูเนี่ยนะเป็นไงโมโหแรงมากขึ้นไหมมากขึ้นแล้วก็แบบยังไงดูเนี่ยมันจะทื่อๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีปัญญาด้วยใช้แต่อารมณ์โอเคนะแต่ถ้ามองนะมันจะมีแยกแยะเออเขาไม่ได้ว่าเรานะโอเคนะเพราะนั้นโยมต้องปรับใหม่ตรงที่สมาธิอยู่ตรงที่มีสติอยู่ที่มองอ้าวมองเป็นยังไงแล้วไหมโยมดูไหล่ขวาไหล่ซ้ายดูไม่ได้แต่โยมมองไหล่ขวาไหล่ซ้ายพร้อมกันได้อันนี้ขยับเลยโยมมองได้ไหมโยมต้องเหลียวตาดูป่ะจริงไหมอันนี้คือมองใช่ไหมแล้วตรงมองเนี่ยนะเล่นกีฬาเนี่ยเราใช้มองหมดเลยอยากจะรู้มองเป็นไงเล่นกีฬาอะไรก็ได้มีการมองหมดเลยโยมกำลังตบลูกโยมต้องดูคู่แข่งขันแต่ในจิตโยมเนี่ยมีสติมองว่าลูกมันมาทางนี้แล้วกะได้จริงไหมวิตกได้เลยปั๊บวิจารได้เลยรับลูกถ้าขืนทั้งดูทั้งมองอยู่ที่นี่นะเขาตีกลับมารับไม่ทันเข้าใจไหมเพราะนั้นดูเราดูข้างนอกแต่มองเรามองจิตมองใจเราใช้มองเข้าใจยังมองลมหายใจเราก็ใช้มองมองพองยุบก็ใช้มองหรือจะเรียกดูก็ได้ดูจากจิตแหมถ้าดูก็ต้องวงเล็บว่าดูจากข้างในโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เข้าใจหรือยังอ้าวไหนลองลืมตาสิเอานิ้วโป้งแตะทีละนิ้วดูสิมองได้ไหมโดยที่ไม่ต้องเอาตาไปชายดูอ่ะเนี่ย
มองได้ไหมมองตรงสัมผัสได้ไหมนี่คือมองแล้วรู้สึกตื่นมีสติไม่ตึงไม่เกร็งจริงไหมตอนนี้ถ้าสัมผัสตรงที่เท้าเดินลองสองมือทำดูสิมองได้ไหมไม่ต้องใช้ดูใช้มองเพราะอะไรเพราะโยมต้องดูทางเดินขืนมองแต่ทั้งดูทั้งมองอยู่ที่เท้าที่วัดอาจจะได้อยู่เพราะไม่ต้องเดินไกลนะแต่ถ้าอยู่ในท้องถนนเนี่ยถ้าทั้งดูทั้งมองที่เท้าสงสัยโดนรถชนแน่ๆเลยโอเคไหมโยมต้องคอยดูรถดูราแต่มองตัวเองยกน้อยเหยียบน้อยหรือมองการก้าวการย่างมองเวลามองปั๊บตรงนั้นคือสติแล้วสตินี่แปลกนะสติเห็นได้ทั้งใกล้ทั้งไกลอ้าวหรือเห็นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาอาโยมมองดูหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อเพราะโยมดูเห็นด้วยการดูก็คือเห็นสิ่งที่เราดูข้างนอกแต่ไอเห็นตัวเองเนี่ยเราเห็นด้วยการมองเพราะนั้นโยมลองดูหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อแต่ขณะเดียวกันมีมองตัวเองด้วยนะก็จะเห็นตัวเองด้วยพร้อมๆกับเห็นหลวงพ่อได้ไหมเห็นท่าทางการนั่งได้ไหมเพราะนั้นโยมบอกว่าดูรูปยืนโอ้โหนั่งดูกันใหญ่เลยนั่งส่งจิตออกนอกดูรูปยืนเราต้องดูจากข้างในก็แค่มองตัวจะตรงมองรูปนั่งต่างกับดูรูปนั่งไหมดูรูปนั่งแล้วก้มกันใหญ่เลยมองรูปนั่งใช้ข้างในโอเคไหมผิดหมดเลย ปรับใหม่นะเพราะว่าโยมฝึกสมาธิวิปัสสนาแบบส่งจิตออกนอกหมดแล้วจนกระทั่งอารมณ์ก็รุนแรงเศร้าซึมเศร้าแทนที่ก่อนมาก็ล่าเริงแจ่มใสเข้าคอร์ส3วัน7วันกลับไปหน้าซึมหน้าบึ้งเครียดมากตายกลายเป็นว่าเข้าคอร์สแล้วยิ่งแย่ลงนะตอนก่อนมานี่ก็แบ้อัธยาศัยดีพอเข้าคอร์สกลับไปบ้านตอนนี้หน้าเข้มเลยโอ้เพราะว่าอยู่ตรงที่ดูโอเคมั้ยอยู่ตรงที่มีสติอ้าวดูกระมองดูในปากนี่ดูได้ไหมเอ๊ะดูได้เหรอตาได้ดูได้ไหมไม่ได้แต่โยมมองการกินการเคี้ยวการกระทบมองได้ไหมเวลามองมีสติไม่คิดเรื่องอื่นจริงไหมมองได้ไหมแล้วมองน้ำลายได้ไหมดูไม่ได้น้ำลายแต่มองได้ไหมน้ำลายมองชุ่มปากได้ไหมเนี่ยแล้วก็มองเทมเพอเรเจอร์ในปากอุณหภูมิในปากได้ไหมอุ่นร้อนเย็นมองได้ไหมนี่แหละเขาเรียกว่ามองโอเคไหมเวลามองเป็นไงมีวิตกวิจารมันสงบแต่ของโยมโอ้โหดูต้องคอยบังคับจิตแล้วจิตอีกเพราะเวลาดูโยมดูจากสมองโยมไม่ได้ดูจากจิตโยมก็เลยโดนจิตแบบโดนความคิดกวนต้องดูลมหายใจแล้วต้องคอยพยายามไม่คิดนี่แสดงว่าโยมดูด้วยสมองแล้วก็ต้องคอยพยายามไม่คิดพยายามนิ่งๆโอ้ยไม่ต้องพยายามเลยถ้าโยมมองจากจิตอ่ะโอเคไหมนะไหนลองมองแล้วจิตเนี่ยมองเนี่ยนะมองต้องเข้าใจก่อนนะเราดูเป็นอ็อบเจกต์เป็นภาพแต่จิตมองเป็นนามธรรมเพราะนั้นไม่ใช่มองไปจินตนาการไปไม่ใช่นะเช่นมองการนั่งของตัวเองไม่ต้องมองแล้วเป็นรูปนั่งแม้บางคนถามว่าต้องเห็นเป็นรูปนั่งเลยไหมไม่ต้องมองเป็นอาการเป็นนามธรรมมองเป็นอาการและความรู้สึกของอาการนั้นได้ไหมเนี่ยมีความรู้สึกไหมได้ไหมง่ายไหมโยมนะถ้าโยมดูรูปนั่งขนาดเดียวกันไอ้ดูเนี่ยมันใช้สมองมันไม่ได้ออกมาจากจิตล้วนหรืออาจจะออกมาจิตแต่จิตด้วยการทำงานของสมองจิตมันไม่ใช่สมองเราต้องมองมาจากจิตล้วนๆแล้วเราบอกเราดูจากสมองเนี่ยจิตเราก็เลยแย่เลยดูด้วยสมองในจิตโอ้มีสัญญาเดี๋ยวก็คิดนู่นคิดนี่เลยต้องคอยนิ่งๆอย่างนี้ผิดโอเคนะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ให้จิตมีสติเขาก็นิ่งแล้วโอเคไหมจิตมีสติก็มองนิ่งละเพราะฉะนั้นวันนี้จะแก้ไขไอ้ตรงที่ดูมาเป็นมองบางคนยังนึกไม่ออก
อ่าโอเคใช้วิธีนี้ก็ได้โยมก่อนดูอ่ะนะก่อนดูเนี่ยนะยกกรรมฐานวิตกคือยกกรรมฐานขึ้นสู่จิตก่อนเช่นโยมจะดูลมหายใจเมื่อก่อนโยมรีบร้อนหลับตาดูเลยอันนี้เอาจิตไปสู่ลมหายใจผิดแต่โยมต้องเอาลมหายใจมาสู่จิตด้วยการถ้ามองไม่เป็นนะใช้นึกก็ได้ไหนนึกดูซิว่าหายใจเป็นยังไงมันรู้ในนึกไหมมันเห็นในนึกไหมนึกคือวิตกมองด้วยในนึกพอมันรู้แล้วมองในนึกได้ไหมมองอยู่กับผู้รู้เห็นอยู่กับผู้รู้วิจารได้ไหมเอาละวันนี้บทเรียนบทแรกวิตกวิจารด้วยการนึกก่อนอ้าวเริ่มทำเลยเอาทีละสำนักเอาสำนักอานาปานสติก่อนเดี๋ยวจะไปสำนักพองยุบเดี๋ยวจะไปสำนักพุทโธเดี๋ยววันนี้ไปทุกสำนักในประเทศไทยเลยเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่วิธีถ้ามีวิตกวิจารเป็นไปสำนักไหนได้หมดเลยโอเคนะอ้าวนึกติวซิลืมตาก่อนถ้าหลับตาอยู่มันจะเคยชินลงไปเลดูเล่งดูเพ่งดูผิดตั้งแต่แรกแล้วทรงจิตออกนอกแล้วสุดท้ายรู้ไหมหลับภายใน5นาทีนะถ้าดูเนี่ยหลับภายใน5นาทีลืมตาตัวตรงหน้าตรงขั้นแรกปีติสุขอันเกิดแจ่วิเวกแล้วแลอยู่ชอบก่อนชอบหรือใจเย็นเย็นเป็นไหมเห็นไหมแล้วตอนนี้เราก็วิตกยกกรรมฐานขึ้นสู่จิตยกได้ไงนึกพอนึกแล้วก็มองบวกติดตามโดยลืมตาก่อนสิพอหลับตาทีไรชอบเอาสมองเอาสมองเอาประสาทสมองเป็นนั่งเล็งนั่งเพ่งอย่าเลยนึกแล้วก็มองโดยที่ลืมตาและเวลานึกเนี่ยนะใจสบายๆก็ได้แต่ถ้าเวลาดูเนี่ยใจมันไม่สบายมันเกร็งเข้าใจไหมพอเรามาจากนึกแล้วก็มองแล้วเราก็ให้มีทั้งปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกหรือชอบหรือใจเย็นๆไปพร้อมๆกันเลยได้ให้อย่างน้อยมีองค์ประกอบให้มันครบส่วนจะได้ฌานหรือเปล่าไม่เป็นไรให้มันได้ครบก่อนพอเวลามันแก่กล้าเดี๋ยวมันเป็นฌานเองตอนนี้อาจจะเป็นคณิกะเป็นอุปจารก็แล้วแต่จะชื่อเรียกอะแต่ให้มันครบโอเคไหมอย่าเพิ่งหลับตาสิหลวงพ่อยังไม่หลับเลยเดี๋ยวจะหลับแล้วจะบอกให้เพราะว่าหลับตาโยมจะไปที่เดิมก็คือไปแอบดูนะเอ้าเดี๋ยวบอกลืมตาแล้วก็หลับตาลืมตาก่อนนึกว่าตอนนี้หายใจเป็นยังไงมองเป็นหรือยังตอนนึกแต่ก่อนหลับตาโยมต้องมีองค์ประกอบให้ครบทั้ง5ก็คือชอบปีติสุขมีไหมเพราะว่าถ้าหลับตาโยมจะไปบิวอินมันทำไม่ได้แล้วพอหลับตาโยมจิตแรกโยมมีวิตกวิจารไม่มีปีติสุขเอกคตามันก็จะมีแต่วิตกวิจารตลอดแล้วตอนนี้โยมลำบากละเดี๋ยวเวทนาเอาไปกินเข้าใจไหมอ้าวยังไม่ครบ5ห้ามหลับตานึกมาที่ลมหายใจแล้วก็มองแล้วก็สบายใจใจเย็นๆนึกแบบใจเย็นๆนึกแบบใจเย็นๆแล้วแลอยู่แลใจเย็นได้ไหมแลได้ไหมแลว่ามันมีหรือยังแลใจเย็นๆได้ยังแล้วก็แล้วแลอยู่พร้อมกับวิตกวิจารนึกแล้วก็มองแล้วก็หลับตาพอเรานึกแล้วก็มองโยมเห็นไหมว่าไอ้ตรงที่นึกแล้วก็มองเนี่ยไอ้ตัวที่นึกเนี่ยหรือจิตผู้รู้เนี่ยมันยังมีอาการใส่ๆโยโย่เย่ๆเพราะฉะนั้นคำว่านึกแล้วก็มองเราจึงต้องเพิ่มตรงที่
กำหนดรู้ให้ดีตรงที่นึกแล้วโยมก็กำหนดรู้เลยว่าจะอยู่ตรงเนี้ยปักหมุดไว้เลยกำหนดรู้พอกำหนดมันจะไม่ค่อยโยเยละไม่งั้นมันจะโยเยไหลไปกับความคิดนึกแล้วก็กำหนดอันนี้คือวิตกวิจารก็คือรู้ติดตามให้ทั่วถึงทุกขณะทุกระยะทั้งติดตามทั้งมองทั้งสังเกตสังกาพอเรามีกำหนดหรือนึกแล้วก็ปักหมุดไว้เลยมันจะไม่ค่อยโยเยไอ้จิตที่เรานึกเนี่ยมันจะเริ่มรวมเป็นหนึ่งได้ง่ายยกเว้นคนที่ชำนาญแล้วเขาเป็นหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ต้องกำหนดแต่เรายังไม่ชำนาญเราก็กำหนดก่อนโอเคนะก็ลองดูก็ได้ถ้าโยมไม่กำหนดเนี่ยมันจะมีอาการกิริยาจิตขยับขยื่นแต่พอโยมกำหนดปั๊บมันจะนิ่งในในนิ่งนิ่งในในนิ่งแล้วก็จะมองชัดเห็นชัดรู้ชัดเห็นชัดรู้ชัดเห็นชัดแล้วก็แล้วแลใจตัวเองให้มีความเบิกบานสบายอกสบายใจผ่อนคลายปล่อยวางหน้าตรงด้วยนะถ้าหน้าตรงถ้าหน้าไม่ตรงแสดงว่าแอบไปดูถ้าแอบไปดูก็แสดงว่าส่งจิตออกนอกแล้วนึกแล้วก็มองแล้วก็ติดตามสังเกตสังกาแล้วก็ผ่อนคลายจิตใจสบายๆล่าเริงแจ่มใสเราไม่ได้มาฝึกอะไรทั้งนั้นเรามาพักผ่อนจิตใจเรานะเบิกบานแล้วก็แลด้วยนะว่าใจสบายไหมแลไปพร้อมกับการนึกแล้วก็มองเพราะนั้นเราจะภาวนาทั้งจิตทั้งใจพร้อมกันไปใจแล้วก็ภาวนาด้วยกันแลไปด้วยแลว่าผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราวิตกวิจารถูกต้องใจสบายวันแลก็คือแลความรู้สึกที่มันเป็นไปสภาวะธรรมเป็นที่เป็นไปเราจะได้รู้จักสภาวะธรรมแล้วไปทำได้ถูกว่าผลที่เกิดขึ้นคือจิตผ่องใสต่างคนก็ต่างนึกแล้วก็มองแล้วบางทีนึกของโยมก็เผลอโยมก็ต้องนึกแล้วก็กำหนดปักหมุดไว้เลยว่าจักอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวแล้วก็มองแล้วติดตามแล้วใจสบายๆนะโยมยิ่งถ้าวันนี้เรามีความรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาถวายเป็นพระราชกุศลใจจะสบายมากขึ้นเลยโยมลองรู้สึกถึงพ่อหลวงของเราสิว่าวันนี้เราทำให้ท่านภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแก่ท่านมันจะมีปีติสุขมากยิ่งมีปีติสุขมากไอ้ตรงที่นึกเนี่ยมันจะมีสติที่คมชัดมากแล้วก็จะมีสัมปชัญญะรู้ตัวในนึกที่ชัดเจนทุกขณะวันนี้เราลองใจสบายๆอิ่มใจที่ได้มาถวายเป็นพระราชกุศลนะและใจสบายๆโยมก็เห็นไหมมันมีรอยยิ้มน้อยๆอยู่ในใจนะแสดงว่าเริ่มตื่นรู้ละเพราะฉะนั้นภาวะตื่นรู้สังเกตได้ที่ว่ามันเริ่มมีรอยยิ้มอยู่ข้างในใจตื่นรู้ขึ้นมาแล้วผ่อนเนื้อผ่อนตัวไม่ต้องเกรงถ้าเกรงครับใจมันจะมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่เกรงทำยังไงรู้ไหมแค่ประคองหน้าตรงอย่างเดียวโยมไม่ต้องไปประคองทั้งตัวหรอกแค่หน้าตรงหน้าตรงเดี๋ยวมันงัดตัวตรงขึ้นมาเองหน้าแล้วแลอยู่แลความรู้สึกจากภายในสบายๆจนกระทั่งแลเห็นความรู้สึกตรงที่หน้าตรงไหนโยมลองหน้าตรงเนี่ยโยมจะรู้สึกได้ว่ามันมีภาวะตื่นที่ใบหน้าเราอะความรู้สึกจะเกิดขึ้นตื่นที่ใบหน้า
พราะนั้นถ้าหน้าตรงเนี่ยโยมจะเกิดแลไปที่ภายนอกด้วยเพราะนั้นแล้วแลอยู่ตอนนี้ของโยมมีทั้งภายในภายนอกแล้วแลทั้งใจแลทั้งกายกายโดยกายเอาแค่ใบหน้าอย่างเดียวใช้ได้แล้วโยมไหนลองอมยิ้มใบหน้าสิเห็นไหมมันแลไหมถ้าหน้าบึ้งไม่แลนะโยมก็เรียกว่าวิเวกอันเกิดแต่วิเวกก็คือต้องทั้งกายวิเวกจิตวิเวกตอนนี้จิตวิเวกเพราะว่าเรามีปีติสุขแล้วกายวิเวกเราต้องรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนิดๆยิ้มแย้มแจ่มใสมันก็จะมีความรู้สึกตัวแล้วก็เหมือนมันแลแล้วเดี๋ยวสักพักมันแลทั้งใจแลทั้งใบหน้าเดี๋ยวสักพักมันจะแลเห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตื่นขึ้นมาเลยนะเบื้องต้นเอาแค่ใจกับใบหน้าก่อนแล้วก็นึกและติดตามกำหนดไว้เลยลืมตาก็ทำได้ในลองลืมตาแต่เรายังนึกและติดตามลมไหมลืมตาเพื่อว่าหลวงพ่อจะอธิบายเพิ่มเติมเวลาโยมกำหนดถูกต้องด้วยวิตกวิจารเนี่ยนึกแล้วก็ติดตามเนี่ยลมหายใจจะช้าลงโยมแต่ถ้าโยมไปดูลมหายใจนะลมหายใจจะเร็วเหนื่อยโอเคไหมเพราะโยมไปนั่งกวดลมหายใจอ่ะโอเคไหมก็ใจยังไหนลองดูที่จริงเปล่าถ้าเราใช้นึกแล้วก็ติดตามตรงที่นึกเนี่ยมองและติดตามลมหายใจช้าลงไหมมันค่อยๆหายใจใช่ไหมแล้วยาวขึ้นไหมแล้วปลอดโปร่งไหมพอโยมภาวนามาจากจิตลมหายใจมันก็มันปกติคนเราอะถ้ายิ่งถ้าใจเย็นๆด้วยลมหายใจมันช้าแต่พอโยมไปดูโยมใช้สมองสมองนี่มันมีอะไรต่างๆต่อมร้อยท่อต่อมอะไรแล้วก็เส้นประสาทมันก็ไปบังคับระบบหายใจหัวใจก็เต้นแรงอะไรต่างๆพอใช้สมองปั๊บผิดหมดเลยโอเคนะลมหายใจหยาบเร็วก็เพราะว่าโยมใช้ดูโอเคไหมนึกแล้วก็มองแล้วก็หายใจสบายๆทำไงหายใจสบายๆทำไหมทำไงรู้ไหมยิ้มยิ้มเบิกบานใจปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่รวมความก็คือใจเย็นๆใจสบายๆพอใจเย็นใจสบายๆลมหายใจมันละเอียดปราณีตยาวตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วนี่ยังไม่สุดเลยนะเนี่ยมันช้าจังเลยโอ้แม่ทำไมช้าจังเลยเมื่อก่อนเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเมื่อก่อนโยมใช้สูตรโอ้โหนี่มันใช้แอบซอรู้จักคำว่าแอบซอบไหมมันไม่ต้องสูตรอะอยู่ตรงที่นึกแล้วก็ติดตามแล้วก็หน้าตรงเพราะถ้าหน้าตรงเนี่ยทางเดินลมหายใจมันจะไม่บิดไม่งอหน้าตรงปั๊บเราจะเห็นว่าลมหายใจมันค่อยๆผ่านเข้าแอบซอบ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 แล้วเหมือนเรามองจากท็อปวิวจิตนี่แปลกนะมองได้360องศาถ้าโยมต้องก้มดูแสดงว่าโยมใช้สมองบังคับจิตโอเคไหมแล้วตอนนี้พอนั่นนะลมหายใจจะยาวแล้วลึกขึ้นทำไงแล้วไหมโยมลองรู้สึกตรงที่นั่งบนเบาะนั่งบนพื้นมีรู้สึกตรงที่สัมผัสที่ก้นที่บนเบาะสิรู้สึกตรงไหนลมจะหายใจจะยาวไปถึงตรงนั้นบอกเทคนิคเลยเอาใหม่รู้สึกนะนั่งบนเบาะอย่าเพิ่งหลับตาหลับตาแล้วก็ลมหายใจจะแค่เข้าไปในปอดเพราะว่าโยมต้องหัดลมหายใจยาวละเอียดปานี้ด้วยใจยิ้มยิ้มเบิกบานแล้วเดี๋ยวค่อยหลับตาไหนลืมตาแล้วรู้สึกตรงที่เบาะนั่งตัวตรงนั่งรู้สึกเหมือนกับนั่งบนเบาะแบบนุ่มนวลรู้สึกแบบนุ่มนวลนึกแล้วก็มองลมหายใจมันเหมือนไปถึงก้นเลยนะโยมแล้วบางทีมันแผ่เป็นความว่างรู้สึกโล่งไปถึงก้นเลยเขาเรียกว่ามันจะมีจังหวะหยุดก่อนที่จะออกเนี่ยและจังหวะหยุดเราเรียกว่า pause
พอสมันอาจจะ3วินาที5วินาที7วินาทีถ้าโยมมีรู้สึกตัวดีที่รูปนั่งนั่งบนอาสนะนั่งแบบมั่นคงหายใจมันจะเหมือนกับทะลุก้นเลยโอเคนะแล้วทะลุก้นไปไหนไม่ต้องไปคิดอย่าคิดเยอะทะลุก้นก็คือทะลุก้นโอเคนะทะลุก้นก็ไปสู่ความว่างเอางี้แล้วกันนะแปลว่าลมหายใจเข้าไปสู่ความว่างความว่างเพราะมันเลยร่างกายไงโยมเข้าใจป่ะมันเลยก้นเลยร่างกายเขาเรียกว่าหายใจเข้าสู่ความว่างเอาไหมหายใจเข้าสู่ความว่างแล้วเวลาหายใจออกมันก็มาจากหายใจจากความว่างหายใจจากความว่างเนี่ยมันก็คือหายใจจากธรรมชาติโยมก็จะได้รับพลังจากธรรมชาติด้วยผ่านร่างกายผ่านตอนนี้ออกมันก็ออกผ่านก้นแล้วแค่นึกและติดตามอย่าไปบังคับอะไรเลยนะลมหายใจออกมันก็จะสุดทะลุศีรษะเลยแล้วไปสู่ความว่างตอนนี้ลมหายใจโยมเริ่มหายใจโยมได้ยาวได้ลึกแค่โยมรู้สึกถึงก้นนั่งหรือยังไงรู้ไหมแค่รู้ตัวถึงน้ำหนักตัวถ่ายลงไปที่อาสนะที่หรือจริงๆถ้าเป็นไปได้นะถ่ายไปที่โลกใบนี้เลยโยมจะรู้สึกได้ว่าลมหายใจของโยมลึกโอ้ยยังไม่ถึงเลยแอบคิดเร็วไปหน่อยลึกไปสู่โลกใบนี้เลยเนี่ยพอโยมหายใจไปถึงโลกใบนี้นะโอ้โหโรคภัยไข้เจ็บนะพระแม่ธรณีท่านรับหมดเลยเป็นอะไรท่านรับหมดเลยจะเป็นป่วยอะไรหายใจคืนพระแม่ธรณีเลยโอเคนะรับรองสุขภาพดีแล้วพอหายใจออกไปไงก็มีแต่โพซิทีฟขึ้นมามีแต่ลมปราณธรรมชาติจากโลกใบนี้เข้ามาเยียวยาโยมแล้วก็ขึ้นไปถึงทรุกระหม่อมเลยถ้าโยมแค่นึกนะนึกแล้วก็มองนะไม่ใช่ไปดูนะนึกแล้วก็มองลมหายใจมันก็จะทะลุศีรษะไปสู่ท้องฟ้าเปล่าก็ว่าไปตรงกับศาสตร์ของคนจีนวิชาลมปราณฟ้าดินจากฟ้าสู่ดินจากดินสู่ฟ้าเคลียร์ออกหมดโรคภัยไข้เจ็บโอเคไหมลมปราณฟ้าดินนึกแล้วก็มองยิ้มแล้วก็รู้สึกตัวนั่งเต็มอาสนะสิอย่าหลับตาเพราะหลับตายมจะพุชแล้วตอนนี้ลมจะสั้นเลยโยมต้อง awareness ใช้ awareness ได้ไหมใช้ awareness แต่อย่าเกรงยิ้มยิ้มอ่ะยิ้มยิ้มผ่อนคลายก็ได้จิบกาแฟก็ได้เนี่ยสบายสบายนะให้ผ่อนคลายรู้เนื้อรู้ตัวมากที่สุดอ่ะมันจะเปิดเหมือนเปิดข้างในแล้วมันอุ้ยทำไมลึกจริงๆเลยถ้าโยมเกรงนะปิดประตูปิดอ้าวรู้เนื้อรู้ตัวผ่อนคลายนะอันนี้เอาแบบลืมตาก่อนแล้วเดี๋ยวหลับตาเราก็ทำได้ได้ไหมใจเย็นๆอย่าไปพยายามอะไรนั่นอ่ะสบายๆกำนึกแล้วก็มองแล้วตาอย่าก้มตาอยู่กับหลวงพ่อเลยแต่ใช้นึกแล้วก็มองอย่างน้อยทุกคนลมหายใจจะยาวและลึกขึ้นปราณีตขึ้นเวลาอยู่กับหลวงพ่อตายอยู่กับหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อหายใจยาวและลึกมากอย่างน้อยโยมก็จะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะทำไมทำได้นะเพราะว่าศักยภาพนะเหมือนกับอะไรพลังงานมันย่อมถ่ายทอดจากพลังงานที่สูงกว่าไปที่ต่ำกว่าโอเคไหมเพราะนั้นมันเหมือนกับนำจิตของโยมน้อมเข้าไปเลยอ้าวอย่าหลบสายตานะแล้วก็เพราะเราไม่ได้ใช้ดูลมหายใจเราใช้นึกเป็นป่ะนึกแล้วก็มองแล้วสายตาอยู่กับหลวงพ่อสบายสบายผ่อนคลายแล้วรู้สึกถึงน้ำหนักตัวลงสู่ก้นด้วย
หายใจก็จะลงไปสู่โลกใบนี้เหมือนทะลุก้นเลยอันเนี้ยช่วยในเรื่องสุขภาพมากเลยเพราะว่ามันลมหายใจมันจะเป็นล้างสิ่งความเป็นตึงเครียดต่างๆข้างในอ่ะที่โยมป่วยเพราะข้างในมันเครียด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 ทุกส่วนทุกอวัยวะเลยรู้ไหมทำให้โยมหายใจโอ้ตื่นตันไม่ลึกละเพราะมันตะกันมันเยอะผ่อนคลายเบิกบานอย่าไปจินตนาการไม่ได้นะแล้วแค่รู้สึก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 ทั้งตัวรวมทั้งรู้สึกตรงที่น้ำหนักตัวลงสู่บนอาสนะนั่งให้เต็มฐานสามเหลี่ยมรู้สึกไปถึงก้นที่สัมผัสเบาะนุ่มๆหายใจช้าลงไหมยาวขึ้นไหมลึกขึ้นไหมลืมตาหลวงพ่อพาไปเดียวอ่ะเร็วดีมองติดตาม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 แล้วกำหนดไว้เลยจะไม่ใส่ใจเรื่องอื่นใส่ใจแต่ลมหายใจอย่างเดียวถ้าเขาเห็นพองยุบมันอยู่ที่เราถ้าเราต้องการเจริญวิปัสสนาเราก็เห็นพองยุบแต่ถ้าเราต้องการให้สมถะเราแน่วแน่เราก็วางก่อนนะเอาลมหายใจล้วนๆก่อนเพราะว่าถ้าเราเห็นพองยุบไปด้วยลมหายใจเราจะไม่ลึกอยู่จุดประสงค์จุดประสงค์วันนี้รอบแรกคือสมถะก่อนเห็นแต่ลมหายใจเพราะนั้นโยมต้องกำหนดไงไม่กำหนดแล้วจิตมันจะคอยไปรับรู้นู่นรับรู้นี่โยมนึกแล้วก็กำหนดว่าจะรู้จำเพาะลมหายใจอย่างเดียวทุกขณะทุกระยะไม่เผลอต้องตั้งใจอย่างนี้เพราะสมถะโยมต้องเอาอารมณ์เดียวถึงจะแน่วแน่ได้เร็วอย่างอื่นไม่สนใจลมหายใจอย่างเดียวแล้วมันจะพาไปลึกได้เพราะนั้นโยมต้องมีตั้งใจลืมตาแล้วก็ตั้งใจลมหายใจทุกคนช้าลงละแล้วแหละยังนึกแล้วมองยิ่งโยมหายใจช้าลงเรายิ่งต้องมีสติตอนนี้ต้องเพิ่ม more attention หรือ good attention มอง with good attention 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 ก็คือสติให้มีสติมากขึ้นเพราะมันเริ่มละเอียดเพราะนั้นยิ่งลมหายใจละเอียดก็ยิ่งทำให้เราฝึกมีสติที่ละเอียดขึ้นแล้วสติอยู่ตรงที่ with attentionแล้วตอนนี้ลืมตาเรามีมองจากนึกนะติดตามจากนึกแล้วก็เห็นจากความรู้สึกตัวที่เบิกบานใช่ไหมโยมใช่ไหมมีมองจากนึกติดตามจากนึกแล้วก็มีเห็นจากความรู้สึกตัวที่เบิกบานภายในใช่ไหมหลับตาให้มีครบหมดเลยทั้งมองจากนึกแล้วก็เห็นจากความรู้สึกตัวภายในเราเห็นไหมมองของโยมไอ้ตรงที่นึกเนี่ยมันยังโยเยโยมต้องกำหนดตรงที่นึกแล้วกำหนดอยู่ตรงที่กำหนดรู้อะปักหมดไว้เลยแล้วมันจะไม่โยเยแล้วมันจะต่อเนื่องโยม
แล้วก็เพิ่มวิปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกเยอะๆโยมใจจะเปิดจะโล่งโปร่งเบาเลยผ่อนคลายและปล่อยวางมีปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแหละโยมจะมีนึกแล้วก็มองจากนึกแต่มันมีเห็นด้วยความรู้สึกตัวเพราะลมมันผ่านตรงไหนมันมีอาการแล้วมันมีรู้สึกใช่ไหมพอมีอาการมีรู้สึกมันจะเกิดความรู้สึกตัวโยมจะเหมือนมีเห็นด้วยความรู้สึกตัวอานเป็นภายในเกิดขึ้นตอนนี้เริ่มเป็นวิปัสสนาแล้ววิปัสสนาเราเห็นด้วยความรู้สึกตัวแล้วพอเราเห็นด้วยความรู้สึกตัวจากภายในเอาลองลืมตาตอนนี้เราเหมือนกับว่าอยู่ด้วยลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เขาเรียกว่าเจริญอานาปานสติเป็นวิหารธรรมแล้วเจริญเป็นวิหารธรรมดูเราไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่ต้องดูแล้วนะเพราะเราต้องดูงานดูการแต่เรานึกแล้วก็มองแต่เวลามองดูการเราไม่ต้องนึกแล้วมองแล้วเราจำได้ไหมว่ามันมีภาวะอันหนึ่งคือความรู้สึกตัวภายในที่มันเห็นลมหายใจขึ้นช้าๆมีภาวะเห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้สมาธิเราไม่ต้องมีวิตกวิจารณ์ละเราไปวิตกวิจารณ์ในเรื่องงานเรื่องการตอนนี้โยมวิตกวิจารณ์อยู่กับหลวงพ่อนะแต่โยมยังสามารถมีความรู้สึกตัวภายในที่ควบคู่ไปกับลมหายใจภายในได้ไหมตอนนี้เราฝึกความรู้สึกตัวเห็นด้วยความรู้สึกตัวแต่เราวิตกวิจารณ์อยู่กับหลวงพ่อหรือวิตกวิจารณ์อยู่การงานเราเห็นด้วยความรู้สึกตัวไหมพอเราเห็นด้วยความรู้สึกตัวมันก็จะเห็นในใจเราอะมีเรื่องอะไรในใจพอบอกปีติสุขใจเย็นๆเรื่องในใจคลายออกลมหายใจก็ละเอียดขึ้นอ้าวใจเย็นๆผ่อนคลายปล่อยวางอย่าไม่ต้องนึกแล้วตอนนี้ตั้งใจฟังหลวงพ่อสมาธิเนี่ยเราจะใช้กรรมฐานภายนอกด้วยก็ได้แต่ต้องเป็นกรรมฐานที่ทำให้จิตเราผ่องใสถ้าโยมไปตั้งใจฟังนักการเมืองแล้วเป็นไงไม่ผ่องใสอันนี้ตั้งใจฟังพระได้ตอนนี้โยมเอาหลวงพ่อเป็นกรรมฐานได้แต่ว่าเราเจริญวิปัสสนาตรงที่ความรู้สึกตัวจากการที่ตะกี้รอบแรกเรานึกแล้วก็มองแล้วมันมีความรู้สึกตัวจากลมแผ่วเบาแล้วเรารู้สึกได้ว่าลมมันลึกแล้วมันเหมือนเห็นจากข้างในอ่ะเห็นจากข้างในใจอ่ะโอเคมั้ยมีเห็นในจากข้างในใจได้แล้วตอนนี้เราก็การเห็นในใจมันจะชัดขึ้นถ้ามันมีรู้สึกข้างในรู้สึกข้างในก็คือลมหายใจเบาละเอียดและปีติสุขมีไหมรู้สึกอย่างนี้ข้างในถ้ามีรู้สึกข้างในโยมจะเห็นลมหายใจด้วยใจตอนนี้แทบไม่ต้องวิตกวิจารณ์ละหรือจะวิตกวิจารณ์อยู่กับหลวงพ่อต่อไปแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีว่าลมหายใจเป็นอย่างไรละเอียดปราณีตอย่างไรใช้รู้สึกตัวอย่างเดียวแล้วรู้สึกตัวให้ดีตอนนี้ไม่ต้องกำหนดแล้วนะไอ้กำหนดนี่คือตอนนี้มาอยู่กับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเรียกหลายครั้งแล้วฟังหลวงพ่อตั้งใจหลวงพ่อเนี่ยกำหนดอยู่กับหลวงพ่อแล้วบางทีเขาบอกไม่ได้กำหนดอ่ะแต่จริงๆเขากำหนดเพราะว่าเวลาเขาทำตามครูบาอาจารย์เขาก็กำหนดอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่แล้วแต่เขาบอกว่าไม่ต้องกำหนดที่ไหนได้เขากำหนดตั้งใจฟังธรรมะครูบาอาจารย์แล้วทำตามอันนั้นน่ะคือกำหนดละโอเคไหมแล้วรู้สึกตัวให้ดีแล้วฟังทำตามหลวงพ่อนะเนี่ยเป็นการฝึกให้กำหนดโดยปริยายและรู้สึกตัวให้ดีลมเบาใจเบาใจเบาลมเบาใช้ความรู้สึกตัวที่แล้วพอใช้ความรู้สึกตัวแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้ที่ไม่เบาก็ยังมีไอ้ที่ยังเป็นอยากใหญ่ยังใหญ่ข้างในยังมีเพราะฉะนั้นพอเราเห็นปั๊บมันจะดับหรืออาจจะค่อยๆคลายออกไปเห็นใจเจ้าของไหมมีอาการยังไงเห็นไหมแต่เราต้องอาศัยเกาะอยู่กับลมหายใจฐานกายเขาเรียกว่าอยู่กับกายแล้วเห็นจิตเห็นใจนะเกาะอยู่กับลมหายใจความรู้สึกตัวเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยเกาะอยู่กับลมหายใจละเอียดภายในอย่างนี้หรือบางครั้งอาจจะทำแบบมันจิตไม่ละเอียดพอทำไม่ได้อย่างน้อยเกาะที่กายได้ไหมถ้าใครทำได้เกาะกับความรู้สึกตัวภายในถ้าใครทำไม่ได้ก็เอาเกาะกับความรู้สึกตัวที่กายภายนอกนั่งก็รู้สึกโอเคไหมขยับก็รู้สึกแล้วเวลารู้สึกมันก็จะเห็น
เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนะเห็นกายฟังต่อนะเนี่ยหลวงพ่อพยายามให้โยมวิตกวิจารณ์อยู่กับหลวงพ่อไม่ไปเฉยเฉยเรื่องอื่นแล้วโยมก็รู้สึกตัวให้ดีภายในก็ได้ภายนอกก็ได้แต่ผลมันต่างกันนิดนึงถ้ารู้สึกตัวภายนอกโยมก็จะเห็นชัดภายนอกเห็นชัดภายนอกก็คือเห็นร่างกายตามที่มันเป็นคือเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเห็นไออุ่นไอเย็นแต่ถ้ารู้สึกตัวภายในโยมก็จะเห็นถึงสังขารความปรุงแต่งไปไหนแต่ถ้าโยมสามารถรู้สึกได้ทั้งภายในภายนอกยิ่งดีเลยเพราะในสติปัฏฐานสี่ท่านให้มีสติสัมปชัญญะเป็นทั้งภายในภายนอกยิ่งดีเลยโยมก็จะสามารถเห็นทั้งกายทั้งใจทั้งใจทั้งกายโดยไม่ต้องกำหนดไม่ต้องดูแต่ที่ไหนได้จริงๆก็กำหนดเพราะฟังหลวงพ่ออยู่โอเคไหมเพราะนั้นฟังนะหรือบางทีไม่ได้ฟังหลวงพ่อแต่มองหลวงพ่ออยู่มองหลวงพ่อนี่ก็เรียกกำหนดแล้วนะเพราะนั้นกำหนดด้วยความรู้สึกตัวคือต้องมีทั้งกำหนดคือวิตกวิจารความรู้สึกตัวภายในคือเห็นด้วยความรู้สึกตัวภายในคือวิปัสสนาตอนนี้เรามาเปลี่ยนตรงที่เห็นด้วยความรู้สึกตัวเป็นยังไงจับข้อมือดูสิบางคนตามไม่ทันลมไม่ละเอียดจับได้ไหมเนี่ยข้อมือเนี่ยรู้สึกถึงอะไรอุ่นๆเย็นๆที่ข้อมือรู้สึกได้ไหมฟังหลวงพ่อจิตยังอยู่กับหลวงพ่อนะแต่ใจเนี่ยรู้สึกที่ข้อมือไอ้ที่รู้สึกที่ข้อมือนี่รู้สึกจากใจใช่ไหมโยมเวลารู้สึกจากใจมันก็เกิดรู้สึกตัวภายในใจรู้สึกตัวภายในใจแล้วก็เห็นด้วยความรู้สึกตัวจากข้างในใจเหมือนใจเห็นอะรู้สึกได้ก็เห็นได้ใช่ไหมว่าเหงื่อหรือเฉอะแฉะหรืออ่อนอุ่นหรืออะไรต่างๆที่ข้อมือรู้สึกได้เห็นได้ไหมรู้สึกได้เห็นได้ไหมรู้สึกได้เห็นได้ไหมบางคนเก่งกว่านั้นเด็กหมอแม่เก่งมากเลยเขาจับเขาใช้รู้สึกนะเขาไม่ได้เห็นแค่ชีพจรหรือเห็นแค่เผานะเขาเห็นไปถึงโลกเลยเพราะเขาฝึกรู้สึกได้เห็นได้แสดงว่าสัมปชัญญะเขาดีมากเลยรู้สึกได้เห็นได้จริงไหมหมอแม่นะเขาจับแม่เขารู้สึกเขาเห็นเลยใจเขาเห็นตอนนี้เราไม่ต้องถึงขนาดเห็นโรคภัยไข้เจ็บนะเอาแค่เห็นอุ่นๆก่อนได้ไหมเกิดอะไรขึ้นไม่คิดอะไรเลยสงบไหมรู้สึกได้เห็นรู้สึกไหมรู้สึกเห็นความรู้สึกเห็นความรู้สึกเห็นความรู้สึกความรู้สึกอะไรก็ได้อุ่นร้อนเย็นหรือแผ่วๆหรือกระแสอะไรก็ได้รู้สึกได้เห็นได้รู้สึกเห็นความรู้สึกเห็นความรู้สึกปรากฏว่าสงบเลยไม่คิดอะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจิตทำงานอยู่สองหน้าที่คิดอยู่ในสมองรู้สึกอยู่ที่กายหรือรู้สึกอยู่ที่ยิ้มที่ใจเวลาเราคิดเราจะไม่ค่อยรู้สึกกายไม่รู้สึกตัวที่กายไม่รู้สึกตัวที่ใจแต่วันนี้ไหนโยมลองแตะตบๆแต่งอะไรจับสัมผัสแล้วรู้สึกหยุดคิดไหมเอาก็เพราะจิตมันโดนโยกมาอยู่ตรงที่กายแล้วรู้สึกตรงนี้มันหยุดคิดแล้วไงใช่ไหมรู้สึกแล้วใช่ไหมเพราะนั้นในสมถกรรมฐานเราจึงเอาจิตโยกมาที่รู้สึกลมหายใจหรือจิตโยกมาที่รู้สึกพองยุบนะไม่ใช่ใครไปฝึกสมาธิมานั่งตบตัวเองทั้งวันตบแหมเสียท่าหมดเลยอันนี้แค่อธิบายความเข้าใจใช่ไหมรู้สึกตรงนี้หยุดคิดไหมรู้สึกตรงนี้หยุดคิดไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนเขาไม่เคยฝึกเลยแล้วยิ่งเขาป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลแล้วโยมไปเยี่ยมอ่ะโยมจะสอนเขายังไงเขาไม่เคยฝึกเลยวิธีง่ายที่สุดนะเขากลัวตอนนั้นเขากลัวพอเราพอเขาไม่รู้จักคำว่ารู้สึกอยู่กับรู้สึกนะเขาจะคิดมากกังวลแล้วก็กลัวโยมง่ายๆบอกว่าไม่ต้องกลัวโยมจับมือเขาเลยนี่รู้สึกถึงมือฉันไหมเขาสงบเลยนะโยมจับข้อมือก็เลยเร็วกว่าพุทโธไปบอกพุทโธก็ไม่เคยฝึกอ่ะโยมจับข้อมือเขาเลยเขาหยุดคิดเลยเขาได้รับความรู้สึกหรือไม่ใช่จริงๆอ่ะเขารู้สึกเขามาเกิดรู้สึกแทนที่จะอยู่ในสมองคิดเยอะกังวลเยอะโยกจิตเข้ามาที่ข้อมือซะเขาจะได้สงบ
ยมจับเขาเลยหรือบีบนวดเขาหน่อยสัมผัสถ้ากอดได้กอดเลยถ้าเป็นโยมแม่ก็โยมแม่หายไปไว้สงบเลยไม่ใช่โยมคิดมากหรือเปล่าถ้าคิดมากนะกอดตัวเองเลยสิกอดเลยด้วยกอดเลยไปแกสงบเลยสงบไหมแม้แต่จะไปฝึกสมาธิก่อนอย่างนี้เขาก็อะไรก็จริงๆมันหลักการก็คือให้มันรู้สึกแต่แทนที่เราจะก่อนแล้วก็ให้มันแบบเป็นนักสมาธิหน่อยเอาแค่รู้สึกตรงที่ปลายจมูกก็ได้รู้สึกไหมหรือในโพรงจมูกก็ได้หรือรู้สึกทั้งต้นลมกลางลมปลายลมเลยทั้งในลมหายใจผ่านรู้สึกได้ไหมคือหลักการเดียวกันโยกความคิดมาเป็นความรู้สึก convert your thought to your feeling ได้ไหมหรือ convert your thought to your feeling on the stomach rising falling รู้สึกไหมสงบแล้วแต่วิปัสสนาอยู่ตรงที่รู้สึกแล้วเห็นด้วยหายใจจะกี้เรารู้สึกแล้วเรามีเห็นไหมเห็นจากรู้สึกใช่ไหมแต่มันละเอียดบางคนในห้องนี้ทำไม่ได้เลยบอกมาฝึกรู้สึกเห็นรู้สึกทำไงจับข้อมือทีรู้สึกไหมเห็นไหมเห็นรู้สึกไหมเอาจับชีพจรก็ได้เอานิ้วแตะสัมผัสชีพจรก็ได้อ่ะรู้สึกถึงชีพจรแล้วก็เห็นการเต้นชีพจรเห็นไหมหยุดคิดป่ะคืนไหนนอนไม่หลับจับชีพจรตัวเองหนึ่งนาที10 วินาทีก็หยุดคิดแล้วเพราะเราโยกจิตให้ออกมาจากสมองเวลานั่นนะไอ้ที่เราเรียกสมองนะแต่ถ้ามันคิดมากๆเราเรียกว่าคุก prison bring your mind out the prison come to the body โอเคนะสงบยังแล้วตอนนี้รู้สึกเห็นรู้สึกไอ้เห็นชีพจรนี่ไม่มีใครเห็นต้องเอานั่งตาไปดูหรอกเขาเห็นด้วยการรับสัมผัสจากความรู้สึกจริงป่ะตอนนี้เนี่ยคืออารมณ์วิปัสสนาเห็นจากภายในเพราะนั้นวิปัสสนาจึงเรียก insight meditation in แปลว่าข้างใน sight แปลว่าเห็นเห็นจากข้างในถ้าเห็นจากข้างในเป็นวิปัสสนาเห็นที่ประจอมไหมสงบไหมพระนานโยไปช่วยเลยนะเวลาไปเยี่ยมคนป่วยโรงพยาบาล นะไม่ต้องไปพูดโทไม่ต้องอะไรหรอกเขาไม่เคยฝึกวิธีง่ายที่สุดโยมจับข้อมือเขานี่ฉันอยู่กับเธอนะมาเยี่ยมเธอละรู้สึกเสียเขาจะสงบทันทีแล้วพอก่อนจะลากลับเธอไม่ต้องกลัวเธอลองดูสิเอามือสัมผัสชีพจรสิชีพจรเธอยังเต้นสวยงามอยู่นะเธอยังไม่ตายนี่จับชีพจรสิก่อนลากลับแล้วก็ให้เขาจับชีพจรตัวเองหรือไม่ก็จับข้อมือเธอยังมีไออุ่นนะเธอยังมีเลือดเนื้อนะไออุ่นไหมเธอสัมผัสไออุ่นเธอสิแล้วจิตเธอจะพลังรู้สึกตัวจิตวิญญาณเธอจะตื่นขึ้นมาแล้วเธอจะหายป่วยได้เร็วได้ไหมเธอยังมีไออุ่นนะไออุ่นเนี่ยคือ consciousness body consciousness วิญญาณทางกายพอเขาจับเนี่ยอายมลองจับเนี่ยนะเอาเร็วที่สุดกอดอายมลองกอดที่ว่าวิญญาณจริงๆอ่ะมันก็คือวิญญาณทางกายรู้เนื้อรู้ตัวกลับมาไหมวิธีฝึกรู้ตัวทุกพร้อมเร็วที่สุดนะกอดเลยรู้เนื้อรู้ตัวหรือวิญญาณทางกายเมื่อก่อนอะไรก็ไม่รู้ตัวไปอยู่กับความคิดหมดพอยมกอดปั๊บวิญญาณทางกายมันรู้ตัวทุกพร้อมทันทีไหมแล้วรู้จักเขาแล้วพอเรารู้จักรู้ตัวทุกพร้อมแบบนี้แล้วอันนี้คือภายนอกนะไหนลองยิ้มในใจด้วยสิทั้งกอดกายและยิ้มใจสิมีทั้งรู้เนื้อรู้ตัวภายนอกกับรู้เนื้อรู้ตัวภายในใช่ไหมนี่แหละของดีที่สุดเลยถ้าโยมรู้จักมาถึงภาวะที่ fully consciousness เนี่ยfully consciousness เวลากอด fully consciousness คือรู้สึกตัวทั่วพร้อม
แต่อันนี้รู้สึกตัวทั่วถึงเพราะมันมีข้างในด้วยยิ้มด้วยปล่อยมือยังรู้สึกได้ไหมดึงไว้ที่ยิ้มเหมือนเวลาว่าวขึ้นลมบนแล้วเราต้องไปกระตุกว่าวต้องคอยกระตุกต้องคอยกระตุกไหมไม่ต้องแล้วแค่จับปลายเชือกว่าวเหมือนเราจับอยู่ในใจเราอะยิ้มสิเบิกบานอย่าคิดมากใจเย็นๆสุดท้ายพอโยมใจเย็นๆปั๊บแล้วโยมรู้จักรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะใจเย็นๆอย่างเดียวคัมแบ็กไหมรู้สึกตัวทั่วพร้อมมาไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเยินฝึกวิตกวิจารปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกหลวงพ่อเลยสรุปคำเดียวใจเย็นๆว่าตอนนี้โยมรู้จักรู้สึกตัวทุกพร้อมนะนะโยมแค่ใจเย็นปั๊บใจเย็นแล้วยิ้มนิดเกิดรู้สึกตัวทุกพร้อมทั้งภายในภายนอกไหมตอนนี้ก็มาฝึกวิตกวิจารเพราะว่าไอ้ใจเย็นๆเนี่ยมันเห็นกายเห็นใจแต่มันยังเห็นไม่ชัดเพราะไอ้ข้างในจิตโยมยังแกว่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 งยังใส่ๆนิดๆบางคนเขาบอกโอ้เห็นกายเห็นใจเห็นคิดเห็นนึกเห็นรู้สึกเห็นแล้วมันยังไหลอ่ะก็เพราะไอ้ตัวเนี้ยสมาธิยังไม่ดีนะยังแกว่งยังใส่เพราะฉะนั้นถ้าใครฝึกความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ว่าสมาธิยังไม่แน่วแน่รู้สึกตัวพร้อมมันก็ทำให้แค่ผ่อนคลายแต่ถ้าจะให้เขาเห็นไปถึงญาณวิปัสสนาเห็นได้ไปถึงปฏิจจสมบัติจิตต้องนิ่งต้องแน่วแน่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาฝึกสมถะและวิปัสสนาคู่กันตอนนี้วิปัสสนาเราเริ่มจากรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะแล้วสมถะด้วยการตอนนี้สมถะโยมก็คืออยู่ตรงที่ตั้งใจฟังหลวงพ่อละได้ไหมเพราะฉะนั้นโยมฝึกสมถะในชีวิตประจำวันด้วยการตั้งใจทำงานฝึกวิปัสสนาโดยฝึกสมถะด้วยการตั้งใจทำงานเวลาทำงานแต่ฝึกวิปัสสนาด้วยการทำงานด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและจะเห็นกายเห็นใจได้ไหมเวลาเราตั้งใจทำงานวิตกวิจารอยู่กับงานไหมยิ่งถ้างานที่สำคัญมากไม่คิดเรื่องอื่นเลยใช่ไหมตอนนี้ตั้งใจทำงานแล้วโยมเคยชินแต่ว่าเขาบอกว่าสมาธิคือต้องไปเพ่งต้องไปจดจ้องจดจ่อตาต้องเพ่งอะไรต่างๆที่งานนะอันนี้เหนื่อยเพ่งยังไงรู้ไหมถึงจะเรียกว่าเพ่งได้ถูกต้องถ้าจะเพ่งนะเพ่งจากข้างในอ้าวหลวงพ่อเอาแหวนเพชรให้โยมพลวงเลย5กรัตลับไปแล้วยกขึ้นมาดูเพชรดิแล้วทำท่าดูเพชรดิอ้าวยกแล้วยกขึ้นมา2เพชรดูสิเวลาโยมดูเพชรเนี่ย5กรัตนะโยมจะมองคุณภาพเหลี่ยมเงารอยแตกความใสโยมไม่ใช่ดูอย่างเดียวไม่ใช่เอาตาอยู่ดูอย่างเดียวจิตของโยมก็จะ attention แล้วก็มองคือสติโยมจะมีสติดีมากเลยเวลาดูเพชรอ่ะงั้นเที่ยวหน้าเอาเพชรมาทุกคนนะดูเพชรก่อนแล้วจะสงบเร็วมองเห็นคนมองไหมเนี่ยคุณหญิงคุณนายนั้นน่ะมีเพชรอย่างน้อยก็สักกลัดหนึ่งสวมไว้เวลาฟุ้งซ่านๆก็มานั่งดูเพชรฟุ้งซ่านก็ดูเพชร สงบเร็วผู้ชายก็ดูพระเครื่องก็ได้เอาพระเครื่องสมเด็จโตนะวัดละครังนะเอาเร็วว่างๆติดพระเครื่องแล้วก็มาดูได้สมาธิเร็วดีถ้าเป็นผู้ชายเขาชอบพระเครื่องอ่ะเอามาดู เห็นเหลี่ยมไหมเห็นรอยแตกไหมรอยแตกไปไงเห็นเนื้อไหมไอ้ตรงที่มองก็เห็นนะมันมาจากตาหรือมาจากข้างในมาจากข้างในเพราะว่ามันมีราคามันของสำคัญแต่ถ้าเอาก้อนเห็นให้ดูอะโยมดูก้อนเห็นดิข้างในดูไหมข้างในมองไหมไม่มองว่าเป็นก้อนเห็นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาดูต้องมองสมาธิจากการขณะทำงานก็คือคอนเน็กเลยดูอะไรต้องมองพิถีพิถันมองให้ละเอียดไอ้ดูใครๆก็ดูเป็นแต่มองพิถีพิถันให้ละเอียดคือสติมันแต่ละคนมีมากมีน้อยได้ยังทุกอย่างอ่ะโยมจะทำกับข้าวหรือจะทำจัดบ้านหรือแม้กระทั่งจะทำอะไรให้ลูกที่ยิ่งทำให้ลูกนี่พิถีพิถันไหมนะเนี่ยเพราะมันมีตัวมองตอนนี้ลองเดินจงกรมโดยใช้มือสิ
มองไปแล้วเห็นไหมมองสัมผัสกระทบได้ไหมได้ไหมมองได้ละตอนนี้การบ้านนะไปหัดตรงที่สติมองก็บอกแล้วมองนี่มันต้องใช้ตาเพราะนั้นแม้กระทั่งเวลาขณะที่เราอาบน้ำเนี่ยนะเราก็คือตาเราก็สบายสบายอาบน้ำแต่ว่าจิตอย่าเมื่อเอาจิตมองตรงที่สัมผัสกระทบสัมผัสมองได้ไหมรูปหน้าไหนลองอาบน้ำดิรูปหน้าล้างหน้าล้างหน้าแปรงฟันได้ไหมได้ไหมได้ละปรากฏว่าเมื่อก่อนนี้อยู่ในห้องน้ำ15นาทีคิดร้อยเรื่องพันเรื่องเดี๋ยวนี้ก็จะคิดน้อยลงเหลือสัก5เรื่อง10เรื่องจนตั้งอาบน้ำด้วยจิตว่างไม่คิดอะไรเลยโอ้ดีมากเลยกินข้าว3มื้อเวลานั้นรีบเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยข้างในจะมองอยู่ที่ใจเย็นๆก่อนนะโยมกินข้าวใจเย็นๆนะตักไปมองไปด้วยมองไหมใจเย็นๆอาบน้ำก็ใจเย็นๆเพราะนั้นโยมบอกว่าหลวงพ่อไม่มีเวลามาวัดไม่มีเวลาฝึกสมาธิไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมโยมมีเวลาอาบน้ำไหมเอาสักสองเวลา เอาสองเวลาอาบน้ำ10-15นาทีแต่ละครั้งเนี่ยนะแล้วบวกมีเวลากินข้าวไหมเอาอีกสัก3เวลาพอแล้วถ้าโยมฝึกอย่างนี้ทุกวันนะพอมาครั้งต่อไปเนี่ยโอ้โหไม่ต้องสอนเยอะหลวงพ่อไม่ต้องเหนื่อยปั๊บเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานเลยได้ไหมการบ้านนะแล้วยังไงมีโอกาสถ้าทุกท่านมีโอกาสอาจจะฝึกไปฝึกที่วัดหลวงพ่ออยู่ระยองใกล้ๆ160กิโลจากกรุงเทพอยู่บ้านค่ายหรือว่าไปฝึกหลวงพ่อจะมีมากรุงเทพที่สุขุมวิทซอย1เดือนละครั้ง2ครั้งนะต้องติดตามใน Facebook ชื่อวิโมกขะเมทิโนจะแอด Facebook มาก็ได้นะก็อย่างเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์หน้าก็จะมีฝึกทั้งวันที่สุขุมวิทซอย1นะอริยสมวิลล่านะก็จะถ้าโยมมาปั๊บเดี๋ยวก็ครั้งต่อไปก็จะรู้ว่าฝึกวันไหนวันไหนฝึกตั้งแต่ 9:00 นถึง 5:00 นอาทิตย์หน้าส่วนถ้าใครมีเวลาที่วัดก็จะทอดกฐินวันที่27เดือนนี้ตุลาวันอาทิตย์ที่27นะเพราะนั้นก็ถ้ามีโอกาสไปคืออยากจะให้ได้เห็นว่าที่วัดเนี่ยมีป่ามีเขามีธรรมชาติแล้วก็ศาลาที่พักอะไรต่างๆเนี่ยนะเรียกว่าสวยกว่าโรงแรมแล้วกันเพราะว่ามัน Mountain View360องศาเลยโอเคนะวัดเล็กๆนะแต่วิวพันล้านหลวงพ่อวิวพันล้านรีสอร์ทในยองนี่แพ้หลวงพ่อหมดเลยของพ่อMountain View 360องศาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้คนจะมาที่วัดกันเยอะเพราะว่ามันมาแล้วสบายใจยังไม่ทันฝึกสนิทก็สบายใจชื่อวัดปิดผลิวนารามโยมก็ไปเสิร์ชใน Google Map พิมพ์คำว่าวัดปิดผลิวนารามรอบนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตอนนี้เราก็น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วก็ยิ้มเลยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านยิ้มเลยจนใจเรารู้สึกสดชื่นเบิกบานเต็มเปี่ยมแสดงว่าท่านได้รับนะเอาให้ยิ้มแบบรู้สึกเต็มสดชื่นเบิกบานเลยแสดงว่าในท่านได้รับเลยแล้วจากความสดชื่นเบิกบานนี้เราก็น้อมมาที่กายที่ใจเรานะให้กายกับใจเราร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงให้จิตใจเรามีบุญมีกุศลนำส่งเพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุYeah.
งพ่อครับขอโอกาสแล้วก็รับกราบนมัสการพระอาจารย์พระอธิการด็อกเตอร์ปียงเมธิโนที่เคารพอย่างสูงตามที่ท่านพระอาจารย์ได้เมตตารับเป็นพระวิปัสสนาจารย์สอนธรรมนำปฏิบัติณยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหลักสติปัฏฐาน4ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะน้อมนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปปฏิบัติและปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยและคณะศิษย์ทุกคนมีความซาบซึ้งในความเมตตาของท่านพระอาจารย์ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณที่นี้และพร้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์เช่นนี้ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านน้อมกราบท่านพระอาจารย์เพื่อกราบขอบพระคุณที่ท่านเมตตามาสอนธรรมนำปฏิบัติขอเรียนเชิญทุกท่านกราบพร้อมกัน3ครั้งนะครับกราบกราบกราบหลวงพ่อครับเดี๋ยวขอโอกาสให้ยุบพุทธกับผู้มาร่วมกิจกรรมได้ถวายปัจจัยใจธรรมกับหลวงพ่อนะก่อนครับครับลำดับต่อไปก็เรียนเชิญคุณกวีบุรีสกุลโชคได้เป็นผู้แทนน้อมถวายปัจจัยในส่วนของสมาคมก็กราบเรียนเชิญครับ